นี้ถามต่อเลยนะครับอาจารย์ศิริอนันต์อาจารย์แซมนะครับภิกษุมีความประสงค์จะสร้างกุฏิวิหารหรือเสนาสนะต่างๆภายในวัดเมื่อต้องการจะบอกแก่ญาติโยมที่ไม่ใช่โยมปวารณาไม่ใช่ญาติสามารถทำได้หรือไม่ถ้าทำได้จะต้องทำอย่างไรจะประกาศข่าวเรื่องนี้ทางโซเชียลโซเชียลจะทำได้หรือไม่ครับต้องการจะสร้างเสนาสนะกุฏิวิหารจะบอกกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเนี่ยได้ไหมครับจะประกาศทางโลกโซเชียลเนี่ยได้ไหมก็ต้องพูดโดยอ้อมครับเสนาสนะเนี่ยขอโดยตรงไม่ได้แต่ขอโดยอ้อมได้นะครับคำนี้คำว่าโดยอ้อมเนี่ยก็ต้องมีอะไรบ้างนะนิมิตโอภาสปริกถานะครับก็เช่นอะไรดีล่ะที่จริงบอกว่าที่วัดจะมีการสร้างจุดๆคือจะพูดในปัจจุบันไงถ้าเกิดตามแบบโยมจะเข้าใจไหมอ่านแต่พูดตามแบบให้ฟังก่อนถ้าตามแบบมีอะไรบ้างนะครับตามแบบก็มีถามโยมอยู่ที่ไหนกันอ่ะอ้อโยมอยู่ตึกเจ้าค่ะตึกไม่สมควรแก่พระบ้างหรือนี่ในมาในแบบนะครับหรือว่ามีอะไรอีกไปขึงเอาไว้ขึงที่เอาไว้ให้เขามาถามเองว่าท่านจะสร้างอะไรแล้วก็บอกคนนี้บอกก็ได้แล้วเขาถามอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าทุกวันนี้เดี๋ยวมีแบบนี้อีกเรียกทำอะไรนะโมเดลหรือเรียกว่าอะไรเนี่ยทำแบบไปเลยนะครับแต่คราวนี้ไอ้คำพูดที่จะเขียนบอกเขาเนี่ยแหละสำคัญนะครับไปบอกว่าเชิญร่วมบริจาคอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะผมชอบใช้แบบนี้นะถ้าการทำที่ผมนะให้ถามกับบอกให้เขาไปถามกับโยมคนวัดหรืออะไรแบบเนี้ยที่จะคุยง่ายอ่ะบอกให้เขารู้เห็นว่าวัดที่มีการสร้างนี้นะอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมถามได้ที่โยมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะคุยง่ายถ้าเรื่องแบบนี้นะครับและอย่างหนึ่งพระก็ต้องระวังเรื่องรับเงินด้วยใช่ไหมครับแล้วเขาจะถวายเงินกับพระอีกใช่ไหมก็ต้องไงก็ต้องให้เขาคุยกับคนวัดอยู่ดีหรือว่าวิทยาวิจารณ์อยู่ดีสำคัญมากขอตรงๆไม่ได้อยู่ดีนะครับเป็นลักษณะนะดังนั้นไอ้ขอร่วมบริจาคเพื่อสมรบทุนไอ้ค่ากระเบื้องค่าอะไรพวกนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับมันตรงนะมันตรงต้องพูดโดยอ้อมนะเขาเรียกว่านิมิตโอภาสปริกถาพอได้ไหมหรือใครจะเสริมไหมครับเอาว่าโดยอ้อมขอโดยอ้อมครับอาจจะครับบอกญาติอ๋อถ้าญาติก็ได้เลยจ้ะถ้าญาติบอกญาติบอกญาตินี่บอกไปทางโซเชียลนะครับญาติก็เยอะโอ้แต่ถ้าโซเชียลมันก็ไปหมดเลยอาจารย์ใช่ไหมครับแต่ว่าเขียนบอกเนี่ยบอกญาติพี่น้องอ๋อเขียนบอกญาติแต่ว่ามันบอกญาติพี่น้องลูกหลานให้มาร่วมทำบุญแต่ว่าโซเชียลนี่คือมีทั้งลูกทั้งหลานทั้งพี่ทั้งน้องทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นข่าวมันก็กระจายไปขนาดนี้แต่ว่าคนอื่นเขาก็มาร่วมด้วยอะไรอย่างงี้ตั้งใจจะบอกญาติแล้วก็เขียนว่าบอกญาติแจ้งบอกญาติด้วยทางโซเชียลเจตนาอาจารย์นั่นแหละครับอาจารย์ตั้งใจจะบอกแก่ญาติมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับอาจารย์บอกญาติแต่ถ้าข้าคนอื่นเขารู้นิมิตนี้เขาอาจจะมาร่วมด้วยก็ได้แต่ว่าเราบอกไปนั่นน่ะคือเจาะจงบอกญาตินั่นแหละแต่ก็อาจจะคิดไปว่าถ้าคนอื่นเขารู้นิมิตว่าที่เนี้ยมีการก่อสร้างเขาอาจจะอยากมาร่วมด้วยแต่ว่าในตัวนั้นก็เจาะจงบอกญาติไปเลยว่าญาติพี่น้องของอาจารย์ประโมทนี่นะญาติพี่น้องของอาจารย์ประโมทจะมาร่วมพระป่าที่บึงตะจันวันนี้ให้มาได้แต่ว่าคนอื่นก็อาจจะรู้ด้วยแต่ตอนที่บอกเนี่ยบอกญาติเราก็เจาะจงไปบอกญาติเราอะเราไม่ได้บอกคนอื่นอะเพราะคนอื่นเขารู้เองเขาอยากทำบุญเองก็เรื่องของเขาอันนั้นไปจ้ะก็บอกญาติบอกโดยตรงได้อยู่แล้วจ้ะนะครับ